องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่สวนอาหารริมบึงสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมครับสวนอาหารริมน้ำบรรยากาศอบอุ่นที่นี่เหมาะแก่การมาพบปะสังสรรค์ทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อค่ำได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับและเมนูที่นี่เขาบอกว่าเป็นฟิวชั่นหลากหลายเมนูทีเดียวครับตอนนี้นั่งอยู่กับคุณนัตตี้นะครับคุณนัตตี้เล่าเราฟังหน่อยสิว่าที่มาของร้านนี้เป็นยังไงแล้วก็เปิดมานานหรือยังร้านเราเปิดมาได้2ปีแล้วที่เดิมๆก็คือสวนพริกเก่าเราก็ได้ชื่อเดิมมาว่าสวนอาหารริมบึงสวนพริกแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสวนพริกหมดเลยใช่ครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารธรรมดามันยังเป็นรีสอร์ทด้วยหรอใช่ครับที่นี่ใครผ่านมาแวะมาก็ต้องมาแวะที่นี่ครับอ๋อมีที่พักด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วตกแต่งและบรรยากาศเนี่ยสไตล์มันเป็นยังไงอ่ะสไตล์แบบว่าแบบธรรมชาติเลยครับจะมีต้นปมต้นปาล์มถ้าลมแรงมาก็เหมือนอยู่ทะเลเลยครับมีต้นปาล์มบรรยากาศคล้ายริมทะเลริมแม่น้ำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขอถามหน่อยสิคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่ถ้าเขาจะทานอาหารนะเมนูที่คนส่วนใหญ่เข้ามาถึงที่นี่เขาจะสั่งกันนะในลองเอ่ยซิทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างเด็ดของเราที่นี่ก็คือปลาช่อนลุยสวนครับแล้วก็จะมีซูชิบะหน้าอ่อนแล้วถ้าสมมติอาจารย์วันนี้อยากชิมอะไรสักอย่างนึงนัตตี้แนะนำอะไรให้อาจารย์ล่ะเมนูนี้เลยครับต้มกะทิผักกูดกุ้งสดเมนูผักพื้นบ้านมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพถ้าเป็นเมนูกะทิเมื่อไหร่ใช้อัมพวากะทิ 100% ได้น้ำกะทิที่เข้มข้นหอมมันและกลมกล่อมลงตัวเลยครับผมน้ำแกงกะทิหอมมันกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมเข้มข้นเข้ากันดีกับผักกูดซึ่งมีความหวานกลมกล่อมอย่างนั้นก็คงต้องถามแล้วล่ะคุณนัตตี้ช่วยเล่าวิธีทำและเคล็ดลับในการทำเมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้เลยครับเริ่มต้นจากการต้มน้ำให้เดือดใส่หอมแดงกะปิคนส่วนผสมให้เข้ากันขณะรอน้ำปรุงรสเดือดนำผักกูดมาลวกใส่น้ำเดือดจัดแล้วนำขึ้นทันทีแล้วนำผักกูดนอกน้ำเย็นสักครู่จนความร้อนคลายตัวแล้วค่อยเสด็จน้ำนำผักกูดลงต้มในน้ำที่เราปรุงรสไว้พอน้ำเดือดใส่ผงปรุงรสและน้ำปลาใส่กุ้งสดแล้วตามด้วยกะทิและเคล็ดลับที่ทำให้น้ำกะทิหอมมันกลมกล่อมเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วกับเมนูต้มกะทิผักกูดกุ้งสดของทางร้านเราขอขอบคุณนะครับคุณนัตตี้ที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับและบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ต้มกะทิผักกูดกุ้งสดรสชาติดีเข้มข้นหอมมันสะอาดปลอดภัยรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด